ันเลือกหน่อยสิระหว่างกระเป๋าสีแดงกับสีขาวใบไหนเหมาะกับฉันมากกว่ากันผมว่าสีขาวก็สวยดีนะไม่อ่ะฉันว่าสีแดงสวยกว่าดูแพงดูมีสง่าราศีกว่าเยอะเอ้าแล้วคุณจะมาถามผมเพื่ออะไรเนี่ยก็ใกล้จะวันเกิดฉันแล้วคุณไม่คิดจะเซอร์ไพรส์อะไรฉันหน่อยหรอถ้าคุณชอบเนี่ยคุณก็ไปซื้อสิดูเหมือนว่าโทรศัพท์นี้เนี่ยจะสำคัญกับฉันอีกนะดูอะไรอยู่หรอเอามาดูหน่อยสิผมกำลังดูเก้าอี้นวดให้แม่อยู่แม่บ่นว่าอยากได้ตั้งนานแล้วก็เลยหาดูให้แกเก้าอี้นวดเหรอเท่าไหร่อ่ะขอดูหน่อยสินวดบ้าบออะไรเนี่ยตั้ง 39,000 ทำไมมันแพงขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่แพงนะคุณผมว่าตัวนี้มันก็ถูกที่สุดแล้วนะดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะลำเอียงกับฉันไปหน่อยนะดูสิแม่คุณเนี่ยจะได้อะไรก็รีบหาซื้อให้เลยทันทีแต่ดูฉันสิแค่ช่วยเลือกสีกระเป๋าแค่นี้เนี่ยนี่ดูไม่เต็มใจเอ้าผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ซื้อให้คุณซะหน่อยแล้วอีกอย่างนึงกระเป๋าของคุณเนี่ยผมก็ซื้อให้ตั้งกี่ใบต่อกี่ใบแล้วก็ไม่รู้จนตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยเต็มไปด้วยกระเป๋าของคุณหมดแล้วแล้วคนเป็นลูกแบบผมเนี่ยจะซื้อเก้าอี้นวดให้แม่มันก็เป็นหน้าที่ของผมไม่ใช่หรอก็ใครเก้าอี้นวดปะ 2-3,000 ก็ใช้ได้เหมือนกันจะซื้อแพงทำไมฮะได้ดิงั้นผมถามอะไรคุณหน่อยไอ้กระเป๋าที่คุณให้ผมดูเมื่อกี้มันราคาเท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่หรอก 40,000 กว่าเอง 40,000 กว่างั้นคุณไปซื้อไอ้กระเป๋าไป 4-5,000 ไม่ดีกว่าแล้วหรอนี่คุณหมายความว่ายังไงคุณย้อนฉันเหรอผมไม่ได้ย้อนนะผมก็แค่พูดตามความเป็นจริงแล้วผมเคยใช้เงินคุณไปซื้อนู่นซื้อนี่ไหมไม่เคยอ่ะเงินคุณผมยังไม่เคยยุ่งเลยแล้วนี่มันเงินของผมผมจะซื้อเก้าอี้นวดให้แม่แล้วคุณมายุ่งอะไรฉันเห็นว่าแม่ของคุณเนี่ยสุขภาพเองเนี่ยก็ยังแข็งแรงดีไม่เห็นจะไปต้องซื้อเก้าอี้นวดพวกนี้เลยแพงก็แพงไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นอ่ะและฉันเนี่ยเงินเดือนน้อยนิดขนาดนั้นจะไปพอใช้อะไรถ้าฉันไม่ใช้เงินคุณเนี่ยฉันจะเอาเงินที่ไหนไปใช้ล่ะคุณใช้เงินของผมผมไม่เคยว่าคุณเลยนะแล้วที่เงินคุณล่ะคุณเอาไปใช้นู่นใช้นี่ผมเคยยุ่งไหมแล้วผมจะซื้ออะไรเนี่ยผมต้องขออนุญาตคุณด้วยหรือไงฉันก็แค่ช่วยคุณคิดช่วยคุณประหยัดแค่นั้นเองไม่ต้องมาช่วยผมคิดผมไม่ได้เอาเงินไปซื้ออะไรไร้สาระหรอกและที่ผ่านมาคุณอยากจะได้นู่นอยากจะซื้ออะไรผมก็คอยซัพพอร์ตคุณตลอดแต่หลังจากนี้ไปนะอย่าหวังเลยว่าคุณจะได้อะไรจากผมนี่นี่คุณจะใจดำมากเกินไปแล้วนะผมใจดำงั้นเหรอหรือใจคุณมันไม่สะอาดมากกว่าผมจะบอกอะไรให้นะเก้าอี้นวดที่แม่ผมอยากได้ไม่ว่ามันจะแพงสักแค่ไหนผมก็จะซื้อส่วนในกระเป๋าของคุณคุณก็เก็บเงินซื้อเองก็แล้วกันผมทนคุณไม่ได้แล้วแล้วถ้าคุณทนผมไม่ได้เหมือนกันคุณก็เก็บข้าวของของคุณแล้วออกไปจากบ้านผมได้เลยคุณจะมารักผมอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องรักครอบครัวผมด้วยคุณไม่ได้รักผมแต่คุณแค่รักเงินของผมผมพูดถูกไหมแฮคุณจะไปไหนอ่ะโมรอผมก่อนนะทีนี้พี่เห็นหรือยังว่าผัวหนูเนี่ยมันโง่จะตายแต่ว่าพี่ดุนะเซอร์ไพรส์ไม่ใช่แฟนครับเมียฮะเมียทีละครับนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับหมอครับผมกรอกประวัติแฟนผมเสร็จแล้วนะครับดีเลยครับดีมากเลยคุณหมอคะไม่ไหวแล้วค่ะคุณครับผมว่าเดี๋ยวคุณไปรับใบจองด้านล่างแล้วก็จองห้องให้เรียบร้อยเลยดีกว่านะครับได้ครับโมรอผมก่อนนะนี่
ทีนี้พี่เห็นหรือยังว่าผัวหนูเนี่ยมันโง่จะตายเพราะแบบนี้แหละหนูถึงจะเลิกกับมันไงโมแน่ใจนะคะว่าจะเลิกอย่าหลอกคนโสดให้ขาดคนถูหลังอย่างพี่นะแหมทำไมพี่อาร์ตพูดกับหนูแบบนี้ล่ะคะก็พี่อาร์ตเนี่ยทั้งหล่อแถมฉลาดยังเป็นคุณหมออีกด้วยอ่ะแถมรวยอีกตัดมาที่ผัวหนูสิจนก็จนแถมโง่แต่ว่าพี่ดุนะหนูไหวเหรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่มีถุงยางหรือเปล่าเนี่ยอะไรกับโมไม่มีอ่ะมีแต่เนี้ยได้ไหมไม่ได้นี่ถ้าเกิดว่าหนูพลาดท้องกับพี่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นปัญหาอีกอ่ะถึงตอนนั้นนะหนูกับพี่ก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะไม่อ่ะพี่ไม่ยอมให้โมกลับไปคบกับมันหรอกได้งั้นรอพี่ก่อนนะจ้าคนสวยพี่อย่าเต็มหลอดแล้วรีบๆมานะพี่ฉันเนี่ยอดใจรอไม่ไหวแล้วเนี่ยออกไปซื้อถุงยางแค่เนี้ยทำไมไปนานจังเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะรอเซอร์ไพรส์ก็ได้ซ่อนตรงไหนดีนะอย่างเนี้ยไม่เป็นไรเซอร์ไพรส์พี่อาร์ตดีกว่าคนไข้เหรอทำไมถึงเรียกพี่อาร์ตอ่ะสงสัยคงสนิทกับพี่อาร์ตละมั้งทีละครับนี่คุณหายปวดท้องแล้วเหรอเอ้ยงั้นไปนั่งที่เตียงนะครับโอ้ยนั่งก่อนนะครับคุณหมอครับนี่คุณหมอไปไหนมาครับปล่อยให้แฟนผมอยู่คนเดียวได้ไงอ่ะคือผมหมอครับเร็วๆสิครับแฟนผมจะไม่ไหวแล้วนะครับ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 งั้นเดี๋ยวผมขอตรวจคนไข้อีกรอบนึงนะครับตรวจอีกรอบนึงงั้นผมอยู่ได้ใช่ไหมครับผมเป็นสามีเขานะครับไม่ได้ครับสามีก็ต้องรอข้างนอกเป็นกฎของโรงพยาบาลเชิญครับก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวถ้าตรวจเสร็จแล้วเนี่ยผมมาหาแน่ฝากด้วยนะครับคุณหมอครับโอ๊ยโอ๊ยแต่ว่าพี่อาร์ตกำลังจะตรวจคนไข้นี่นานไว้พรุ่งนี้ค่อยมาสะพายแล้วกันโมเมื่อกี้ผัวโมเกือบจับได้แล้วแหมน่าตื่นเต้นดีออกพี่อาร์ตบอกพี่แล้วไงว่าผัวหนูเนี่ยมันโง่นี่ขนาดถุงยางกล่องเบอร์เรอร์ขนาดนี้เนี่ยนะมันยังมองไม่เห็นเลยพี่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่าทำไมโมอยากเลิกกับมันถ้าไม่มีอะไรแล้วอะเรามาทำศึกกันต่อดีกว่าอ
พลอยผู้หญิงคนนี้ใครเนี่ยโชว์อย่างแกเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันเป็นใครแล้วไอ้อาร์ตเนี่ยมันก็คงไม่ได้บอกใช่ไหมว่าฉันเป็นใครพี่อาร์ตไหนพี่บอกว่าพี่ไม่มีแฟนไงครับไม่ใช่แฟนครับเมียฮะเมียใช่เป็นเมียอาร์ตมันแล้วฉันก็มีใบทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายด้วยคอยดูเถอะฉันจะฟ้องพวกแกให้หมดตัวเลยเดี๋ยวพลอยเรามีอะไรเราค่อยพูดค่อยจากันนะเรามีอะไรเราคุยกันได้นะจากันนะพลอยพลอยชิบหายละจะตายหาแน่ห้องฉุกเฉินพาพลอยไปห้องฉุกเฉินนี่พี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะไปห้องฉุกเฉินเนี่ยมันก็ฟื้นสิเดี๋ยวก็เรื่องพวกเราหรอกนี่พี่มาเคลียร์กับหนูก่อนเลยนะพี่มีแฟนแล้วทำไมต้องมาหลอกหนูด้วยคะอ๋อพอหนูจับได้พี่ก็จะกลับไปหาเมียคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะโมคือพี่ขอโทษนะที่บอกโมว่าพี่ไม่มีแฟนอ่ะก็เพราะว่าพี่ไม่รักมันแล้วไงพี่อยากจะเลิกกับมันแล้วก็มาอยู่กับโมไงครับแบบนั้นก็ดีนี่หนูจะบอกพี่ตรงนี้เลยนะว่าต่อไปนี้เนี่ยพี่ห้ามให้ความสำคัญกับใครอีกนอกจากหนูคนเดียวพี่อาร์ตนี่ก่อนที่พี่จุนเขาจะกลับเข้ามาเนี่ยเรายังพอมีเวลาอยู่นะขึ้นเลยครับมาครับทำไรกันอ่ะเฮ้ยนี่โมนอกใจพี่เหรอโมทำแบบนี้ได้ไงอ่ะโอ๊ยรำคาญรำคาญนั่นเหรอนี่ผมทำผิดอะไรฮะทำไมคุณต้องเล่นชั่วไอ้หมอนี่ด้วยอ่ะก็พี่เนี่ยทั้งจนทั้งหน้าเบื่อฉันน่ะเบื่อพี่นะเข้าใจไหมพูดแบบนี้หมายความว่าคุณจะทิ้งผมงั้นเหรอนี่รู้ตัวก็ดีแล้วนี่ตอนนี้เนี่ยแกรีบใส่ผมไปจากห้องนี่นะไปสิได้นี่พี่อาร์ตตอนนี้เนี่ยหนูเลิกกับผัวหนูแล้วนะแล้วรออะไรล่ะต่อสิครับมาเดี๋ยวๆๆโมเดี๋ยวๆๆเค้กปล่อยมั้ยพี่เหรออืมอร่อยดีนะรูปมันเท่าซาวหรือว่าพี่กำลังจะมีลูกพลอยพี่กำลังจะมีลูกใช่ไหมพลอยพี่ดีใจมากเลยอ่ะที่พี่จะได้เป็นพ่อคนแล้วพี่ดีใจมากเลยพี่อาร์ตหมายความว่ายังไงฮะก็หมายความว่าพี่เลือกลูกกับเมียพี่ไงโมเราเลิกกันเถอะนี่ไอ้อาร์ตมึงกล้าทำแบบกูได้ไงฮะกูเนี่ยเลิกกับผัวกูเพื่อมาเอามึงเลยนะก็พี่แมวโมแล้วไงไปไหนก็ไปเลยปะนี่มึงพูดอะไรแบบเขาไงไงกูว่าแล้วคนอย่างมึงเนี่ยมันเต้าแหละโอ๊ยกูไปก็ได้เว้ยโอ๊ยโอ๊ยเอาสวิงเลยพลอยค่อยๆนะค่อยๆลุกนะพลอยพลอยเดี๋ยวสิเดี๋ยวพลอยค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆค่ะค่อยๆระวังรักค่อยๆนะไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยไอ้ผู้ชายทุเรศใช่ฉันท้องแล้วฉันเนี่ยก็จะไม่ให้ลูกของฉันมีพ่อแบบพี่ด้วยพลอยอย่าทำแบบนี้เลยนะพลอยก็รู้ว่าพี่อยากมีลูกขนาดไหนแล้วตอนเนี้ยพี่ดีใจมากเลยพลอยพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกคือพี่รักพลอยนะฉันโง่มากเลยไงฮะพี่คิดว่าฉันจะกลับไปพี่ทิ้งฉันอีกรอบหนึ่งหรือยังไงแล้วอีกอย่างนึงนะฉันจะไม่ให้ลูกฉันอะมีพ่อเราเร็วแบบพี่หรอกพลอยอย่าทำอย่างนี้เลยก็พี่สัญญาแล้วไงลูกอะเขาต้องมีพ่อ
พลอย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 เรซูเม่ของเธอก็ทำมาดีทักษะการทำงานก็ใช้ได้ว่าแต่ทำไมพาคนนี้มาด้วยล่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทฉันเองค่ะเขายังไม่มีงานทำแถมประสบการณ์การทำงานก็ยังไม่มีฉันก็เลยอยากให้เขามาหาประสบการณ์ที่บริษัทนี้นะคะผู้จัดการช่วยรับเพื่อนฉันไว้อีกคนนะคะเงินเดือนจะน้อยเนี่ยไม่เป็นไรเลยค่ะโอเคครับงั้นผมรับเพื่อนคุณเข้าทำงานอีกคนก็ได้จริงเหรอคะผู้จัดการขอบคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกครับพอดีว่าบริษัทของผมเนี่ยต้องการคนเพิ่มอยู่พอดีงั้นเดี๋ยวว่าคุณสองคนไปกรอกเอกสารเพิ่มที่ฝ่ายบุคคลได้เลยนะครับขอบคุณค่ะนี่โมรอฉันเลิกงานก่อนสิแล้วค่อยเจอกันนะวันนี้เนี่ยเงินเดือนฉันออกด้วยเดี๋ยวฉันเลี้ยงแกเองนะจูนแกจะทำไปทำไมฮะงานน่ะหน้าเบื่อจะตายนี่แกรู้ไหมตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่นะงานบ้าๆพวกนี้เนี่ยฉันก็ไม่เคยทำหรอกก็ไม่เห็นมีใครว่าฉันเลยสักคนน่ะแกแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีโมผู้จัดการคะคือฉันมีเรื่องสงสัยนะคะหัวข้อตรงนี้เนี่ยผู้จัดการจะให้ฉันเปลี่ยนเลยไหมคะคุณก็ดูตรงโปรดักต์ตรงนี้สิถ้าหัวข้อตรงกับโปรดักต์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยโมขวัญผมมีโปรเจกต์ใหม่มาให้พวกคุณสองคนทำผมเห็นว่าพวกคุณสองคนเนี่ยเป็นพนักงานใหม่เลยอยากจะให้พวกคุณสองคนได้ฝึกฝนนะถ้าโปรเจกต์นี้ทำสำเร็จเนี่ยผมจะมีโบนัสให้ด้วยนะจริงเหรอคะเดี๋ยวฉันทำเองค่ะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยฉันกำลังร้อนเงินพอดีเลยอะค่ะแล้วขวัญล่ะคุณไม่อยากจะคว้าโอกาสนี้ไว้หรอครับไม่เป็นไรหรอกค่ะผู้จัดการโมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักฉันและอีกอย่างช่วงนี้เขาก็เดือดร้อนเรื่องเงินด้วยให้เขาทำเถอะค่ะงั้นผมฝากด้วยนะครับค่ะฉันเป็นพนักงานใหม่นะคะทำไมโปรเจกต์นี่ถึงยากขนาดนี้ล่ะคะอีกอย่างลูกค้าก็อยู่ตั้งไกลอ่ะฉันว่าแบบนี้ฉันไม่ทำแล้วดีกว่าค่ะหมายความว่าไงโมฉันต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะงั้นงานนี้ฉันรับทำเองค่ะฉันรับรองนะคะว่าฉันจะทำให้สุดฝีมือเลยค่ะได้ถ้างั้นโปรเจกต์นี้เธอเป็นคนรับผิดชอบก็แล้วกันค่ะส่วนโมคราวหน้าคราวหลังเนี่ยอย่าทำแบบนี้อีกถ้าเกิดว่าฉันต้องเจอลูกค้าแบบนี้ฉันก็ไม่รับหรอกค่ะโมพอได้แล้วขอโทษนะคะติ๊ก
แกก็รู้นี่ว่าลูกค้าอยู่ไกลขนาดนี้ใครจะทำทานน่ะฮะใจเย็นสิแกโปรเจกต์นี้คุณทำได้ดีมากเลยนะส่วนเรื่องโบนัสเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้ขอบคุณค่ะผู้จัดการงั้นฉันขอตัวนะคะเชิญครับสวัสดีค่ะแม่แม่คะหนูมีข่าวดีจะบอกด้วยสิ้นเดือนนี้เนี่ยหนูได้โบนัสด้วยนะแม่เดี๋ยวนี้รีบโอนเงินให้แม่นะคะค่ะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าผู้จัดการลำเอียงไงล่ะคะฉันลำเอียงยังไงไหนหนูพูดมาสิก็ผู้จัดการเรียกฉันมามีอะไรฝากคะขวัญเอาโปรเจกต์นี้ไปดูแลให้ผมหน่อยนะได้ค่ะขอตัวนะคะฉันมีอีกเรื่องนึงค่ะฉันกับขวัญรอ2คนเข้ามาทำงานที่นี่พร้อมกันทำไมขวัญเขาถึงผ่านโปรให้คนเดียวล่ะคะแล้วทำไมฉันถึงไม่ผ่านส่วนเรื่องเงินเดือนก็เหมือนกันทำไมฉันกับขวัญถึงได้ไม่เท่ากันคะถ้าเกิดแบบนี้ไม่เรียกว่าลำเอียงจะให้เรียกว่าอะไรล่ะคะเพราะเรื่องนี้เหรอคุณถือว่าผมลำเอียงไหนแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมมีค่ะก็เรื่องโปรเจกต์เมื่อกี้ไงคะทำไมผู้จัดการถึงให้ขวัญเขาทำคนเดียวล่ะคะแบบนี้เนี่ยขวัญเองก็ได้โบนัสคนเดียวสิคะได้งั้นฉันขอพูดอะไรหน่อยนะระหว่างที่ขวัญกับเขาตั้งใจทำงานและเรียนรู้สินค้าต่างๆในบริษัทเนี่ยเธอทำอะไรอยู่วันๆเล่นแต่โทรศัพท์เลิกงานแล้วก็ไปเที่ยวจนดึกบางวันก็เข้างานสายบางวันก็ไม่มาทำงานเลยเธอคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอเนี่ยแกล้งป่วยคือผู้จัดการคะหยุดฉันยังพูดไม่จบอย่าพูดแทรกเธอเนี่ยชอบหลับในเวลางานไม่ตั้งใจทำงานให้เสร็จส่วนขวัญเขาเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกตากแดดออกไปให้ลูกค้าไกลๆแล้วเธอล่ะทำอะไรบ้างนอกจากจะเล่นโทรศัพท์เป็นวันนี่แหละที่ทำให้ฉันเห็นถึงความแตกต่างของเธอสองคนและนี่ยังว่าฉันลำเอียงอยู่ไหมส่วนโปรเจกต์ครั้งก่อนเนี่ยที่เธอแย่งไปทำเธอก็ทำไม่สำเร็จแล้วแบบนี้เนี่ยเธอยังหาว่าฉันลำเองไม่เอางานให้เธออีกหรอเงินเดือนยังไม่ทันออกเธอก็วางแผนไปเที่ยวแล้วขวัญเขาเนี่ยได้โบนัสมาเขาก็วางแผนโอนไปให้แม่เขาทันทีแต่มันก็จริงเงินเนี่ยเป็นเงินเดือนของเธอเธอจะใช้จ่ายอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอแต่มันก็ทำให้ฉันเห็นถึงความแตกต่างของเธอสองคนว่าขวัญเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและมีความกตัญญูมากกว่าเธอผู้จัดการคะคือฉันเข้าใจแล้วนะคะว่าต้องทำยังไงฉันขอโทษจริงๆนะคะถ้าจำไว้นะคนอื่นเขาเก่งได้เนี่ยเธอก็ต้องเก่งได้เหมือนกันและนี่แหละคือผลที่ฉันให้โอกาสเธอมาตลอดฟังคำฉันไว้ให้ดีนะคนเราเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้ต้องเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนที่คบให้ได้ก่อนเธอคบเพื่อนแบบไหนเธอก็จะเป็นคนแบบนั้นเธอต้องหัดเปลี่ยนมองตัวเองซะบ้างนะหัดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เยอะฉันเชื่อว่าเธอเนี่ยทำได้ค่ะผู้จัดการฉันสัญญาเลยนะคะว่าฉันเนี่ยจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ฉันเนี่ยจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมค่ะดีมากเธอไปทำงานที่ไหนเนี่ยเธอจะไม่ถูกไล่ออก แหมผู้จัดการก็ชอบแซวฉันอยู่เรื่อยเลยอ่ะแบบนี้เนี่ยฉันเองก็อายเหมือนกันนะคะว่าแต่ผู้จัดการคะเวลาผู้จัดการจริงจังเนี่ยดูหล่อมากเลยนะคะผู้จัดการคะนี่ผู้จัดการมีแฟนหรือยังอะคะพอจะเปิดใจให้ฉันหน่อยได้มั้ยคะมาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยแต่ก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะผมมีแฟนแล้วอะอ้าวนั่นไงแฟนผมมาพอดีเลยมีอะไรหรือเปล่าคะ
นี่แอบไปได้กันเออคือว่าฉันหมายความว่าไปเป็นแฟนกันแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเรื่องในบริษัทเธอยังไม่รู้เลยเรื่องแบบนี้เธอจะรู้ได้ไงล่ะจริงด้วยอ่ะแต่แบบนี้เนี่ยฉันก็เสียใจเหมือนกันนะคะไปทำงานได้ละแต่ก่อนไปเนี่ยฉันฝากผู้จัดการเนี่ยดูแลเพื่อนฉันด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนฉันเนี่ยทั้งสวยแล้วก็ทั้งน่ารักแกก็แซวกันไปนี่แกไปคุยกันอะไรฉันอิจฉาแกแกก็นี่แหละสุดแล้วฮัลโหลค่ะคุณอาคือว่าฮัลโหลโมว่าไงจ๊ะคือว่าประจำเดือนหนูมาค่ะคุณอามารับหนูที่โรงเรียนได้ไหมคะได้ๆจ้ะงั้นโมรออาแป๊บนึงนะเดี๋ยวอารีบไปรับโมอาขวัญคะหนูขอโทษด้วยนะคะคือหนูไม่รู้ว่าประจำเดือนหนูจะมานะคะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องขอโทษไปกลับบ้านกันเถอะมายายโมเดี๋ยวนี้ชักเอาใหญ่แล้วนะค่ำมืดป่านี้แล้วเพิ่งกลับมาถึงบ้านมัวแต่เป็นเลวร้ายอยู่ข้างนอกถ้าแกจะทำตัวแบบเนี้ยไม่ต้องกลับมาพี่อะไรของพ่อเนี่ยหนูก็ให้อาขวัญไปรับหนูแล้วนี่ไงไม่ต้องพูดเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะกลับบ้านดึกดื่นแบบนี้แกรู้ไหมว่าข้างบ้านเขาจะนินทาว่าแกไม่รักนวลสงวนตัวก็เพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้ไงไม่เคยเข้าใจหนูเลยสักครั้งอ่ะโมดูยี่เด็กคนนี้สิยิ่งโตยิ่งพูดไม่รู้เรื่องพี่คะพี่ก็อย่าไปดูหลานมันเลยนะคะวันนี้เนี่ยประจำเดือนของน้องมาครั้งแรกก็คงทำอะไรไม่ถูกนะคะก็เลยโทรมาให้หนูไปรับเป็นอย่างนั้นเหรอค่ะงั้นหนูขึ้นไปดูหลานก่อนนะคะเลยนะที่พ่อเขาดูเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นห่วงหนูนะเป็นห่วงอะไรกันล่ะคะคุณอาคุณอาไม่รู้หรอกค่ะที่ผ่านมาเนี่ยพ่อไม่เคยเข้าใจอะไรหนูเลยอ่ะถ้าหนูรู้ว่าพ่อจะเป็นแบบนี้นะหนูน่าจะไปอยู่กับแม่ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยอ่ะอยู่กับแม่คงได้กินแต่ของดีๆไม่เหมือนพ่อหรอกค่ะคุณอาวันๆได้กินแต่บะหมี่มาแล้วมาแล้วบะหมี่มาแล้วจ้าบะหมี่อีกแล้วพ่อหนูไม่อยากกินแล้วอ่ะหนูเบื่อพ่อก็ทำอย่างอื่นให้หนูกินบ้างสิก็พ่อทำเป็นอยู่อย่างเดียวเนี่ยจะกินหรือไม่กินไม่กินโมนี่แกเอาเงินที่ฉันให้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนมาซื้อไอ้เครื่องสำอางไร้ประโยชน์พวกนี้เหรอฮะพ่อไม่เข้าใจหนูหรอกพ่อคะใครเอาใบสมัครมหาลัยที่ไหนมายัดใส่กระเป๋าหนูเนี่ยก็มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาดูแลดีแกไปเรียนที่นี่ก็จะได้มีคนดูแลแกพ่อไม่ได้ว่างที่จะมานั่งดูแลแกตลอดเวลาหรอกนะพ่อคะถ้าพ่อไม่อยากดูแลหนูแล้วพ่อจะทำให้หนูเกิดออกมาทำไมอ่ะยายโมอ
ทำอะไรลงไปเนี่ยโมมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะโมรู้ไหมว่าพ่อโมเนี่ยรักโมมากๆเลยนะขวัญเครื่องสำอางที่โมซื้อมาใช้เนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานขวัญช่วยดูแบบที่มันดีๆมีมาตรฐานซื้อมาให้หลานหน่อยสิเดี๋ยวพี่โอนตังค์ให้ได้สิคะพี่เดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะขอบใจมากนะเออจูนมาหาอะไรกันเองเขาว่าดีจริงเหรอดีมากเลยครับมหาวิทยาลัยกันเองเนี่ยสอนดีมากเลยครับผมเองก็ส่งน้องสาวผมเรียนที่นี่เหมือนกันจากที่พูดภาษาจีนไม่ได้เนี่ยตอนนี้พูดคล่องเลยครับแต่ว่าค่าเทอมเนี่ยแพงนะครับพี่แพงแค่ไหนฉันก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่อลูกโมพ่อทำบะหมี่ไว้ให้รีบไปกินนะลูกเดี๋ยวจะไม่อร่อยหนูรักพ่อนะคะเด็กโง่เลยนี่เนตไหนๆวันนี้ฉันก็ต้องย้ายแผนกแล้วอ่ะไม่ใช่ขอตบกันแล้วกันโมล็อกแขนแกนะนี่พวกแกรู้ไหมว่าหน้าฉันเนี่ยมันแพงกว่าเงินเดือนของพวกแกอ่ะนี่เนตบอสอาร์ค่ะบอสอาร์เนี่ยช่วยให้เนตเป็นหัวหน้าฝ่ายขายได้ไหมคะเก่งกว่าพี่เฟิร์นเขาอีกนะคะน่าขันน่าขันน่าขันผมว่าเฟิร์นเขาก็ทำงานดีอยู่นะครับแต่ว่าเนตได้ยินบริษัทลูกค้ารายใหญ่ของเราอะค่ะเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงเด็กๆสวยๆเนตคิดว่าเนตทำตำแหน่งนี้ได้ดีกว่าพี่เฟิร์นอีกนะคะพี่เฟิร์นเขาว่าไม่ใช่สเปคของลูกค้าหรอกค่ะกระโปรงเสื้ออย่างนั้นน่ะเนตเนี่ยทั้งสาวกว่าสวยกว่าแล้วก็เด็ดกว่านะคะคนสวยๆเนี่ยใครๆก็ชอบเอาเป็นว่าผมจะลองดูแล้วกันนะเฟอร์เก็บของไปไหนเนี่ยก็ไปที่ชอบที่ชอบนะสิพี่เฟอร์ค่ะพี่เฟอร์รู้ตัวไหมคะว่าพี่เฟอร์เนี่ยโดนบอสอาร์ตเขาไล่ออกแล้วอะนี่เนทพูดบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะจะพูดอะไรเนี่ยระวังปากหน่อยให้เกียรติเฟอร์เขาด้วยนะอย่างน้อยเฟอร์เนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าแกใช่จะพูดจะจาอะไรเนี่ยก็หัดรู้จักที่ต่ำที่สูงสักบ้างค่ะอีพวกคนดีพวกแกต่างหากแหละที่ต้องพูดดีๆกับฉันน่ะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าคนใหม่ของพวกแกพี่เฟอร์คะโดนไล่ออกแล้วไม่ใช่เหรอคะรีบเก็บของแล้วก็รีบออกไปเสียคะไปเลยชิวๆนี่ทั้งหมดเนี่ยฝีมือแกใช่ไหมที่เฟียมให้คุณอาร์ตย้ายใช้ไปแผนกอื่นอ่ะ
ไม่เสี้ยมนะคะแต่เนตแค่พูดความจริงพี่เฟิร์ดูสภาพหน้าตัวเองสิคะหน้าบวมกลงขนาดนั้นอะถ้าไปดิวงานกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาก็คงคิดว่าลูกโป่งลอยมาดิวงานนะคะนี่เนตฉันบอกให้แกระวังปากหน่อยไงไม่เป็นไรโมอย่าไปให้ฆ่าคนแบบนี้เลยนี่พี่เฟอร์ค่ะพี่เฟอร์รู้ไหมคะว่าสมัยนี้เนี่ยคนเราให้ความสำคัญกับรูปร่างแล้วก็หน้าตาค่ะพวกแกสองคนก็เหมือนกันอะหัดไปทำศัลยกรรมบ้างนะจะได้หน้าสวยๆใสๆเหมือนฉันอะแล้วนี่พวกแกเขียนคิ้วทรงอะไรเนี่ยใครสอนเขียนแบบนี้อะฮะฉันนึกว่าเป็นห่างหมาหน่อยสิกะนี่พวกฉันเนี่ยใช้ความสามารถเนี่ยไม่ได้ใช้เต้าไตแบบแกหน้าไม่อายนี่ยายพลอยแกอิจฉาฉันใช่ไหมที่แกเนี่ยทำเหมือนฉันไม่ได้พี่เฟอร์คะเนตจะบอกอะไรให้นะคะถึงแม้ว่าพี่เฟอร์จะทำเหมือนเนตเนี่ยบอสอาร์ตเขาก็ไม่สนใจหรอกค่ะเพราะว่าบอสอาร์ตเนี่ยเขาไม่ชอบผู้หญิงที่หน้าเหมือนซาลาเปาหน้ากลมนมแบนเหมือนพี่หรอกนะคะเขาว่าชอบคนสวยๆแบบเนตต่างหากรู้ไหมคะทุกวันนี้เนี่ยเนตแยกไม่ออกด้วยซ้ำอ่ะว่านี่คือพี่เฟอร์หรือว่าหนูเห็น นี่เนตไหนๆวันนี้ฉันก็ต้องย้ายแผนกแล้วอ่ะนี่ฉันขอตบแกแล้วกันโมล็อกแขนพวกแกจะทำอะไรโมเลื่อนไปเลยอย่านะนี่พวกแกรู้ไหมว่าหน้าฉันเนี่ยมันแพงกว่าเงินเดือนของพวกแกอีกอ่ะจริงไหมนี่ฉันจะบอกให้นะคนไม่มีสมองและความสามารถแบบแกไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รอดหรอกและอีกอย่างนะซิลิโคนบนหน้าแกมันมีวันหมดอายุและเสื่อมสภาพเดี๋ยวก็ต้องละลายจำไว้ปล่อยนะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะมันไม่มีวันเสื่อมสภาพแล้วมันก็ไม่มีวันหมดอายุหรอกค่ะโค้ชเนตเนี่ยจองคอร์สไว้ทั้งปีละพี่เฟิร์นเนี่ยโดนไล่ออกแล้วก็รีบใส่หัวออกไปสิคะเก็บของไปแล้วก็รีบออกไปสิไปชิวๆๆๆไปสิคะเฟิร์นก็จะไปไหนเนี่ยมันตบมันก่อนสิโอ๊ยฉันรู้สึกจับมันไว้ให้แกตบไปแล้วเนี่ยลูกน้อง1ลูกน้อง2โอ๊ยตำรวจอะไรเนี่ยมันน่าตบจริงๆเลยเนี่ยสักทีมั้ยเมื่อกี้ฉันไม่น่าห้ามเนาะสวยจังเลยอ่ะคนอะไรไม่รู้เติมฟิลเลอร์นิดๆหน่อยๆเนี่ยก็สวยเหมือนสวรรค์สร้างแล้วว่ะโอ้โหโอ้โแกฉันว่าเราจะไปช่วยมันหรอสุดยอดจริงนิดเหมือนเด็กอนุบาลตกบันไดเลยอ่ะฉันว่าเนี่ยก็ตกบันไดมาตั้ง2อาทิตย์แล้วนี่ทำไมแกไม่หายอ่ะ โอ๊ยแกก็ตกบันไดซะขนาดนั้นน่ะฉันว่าคงไม่มีทางกลับมาสวยแล้วมั้งนี่ผมบอกเลยนี้นะฉันเนี่ยสวยแน่นอนแล้วก็สวยกว่าเดิมด้วยฉันเนี่ยไปจองคิวทำศัลยกรรมยกหน้าใหม่ที่เกาหลีเลยอ่ะเนทนี่อย่าหาว่าฉันเตือนแกเลยนะเพราะว่าฉันว่าแก
แกเนี่ยควรจะเก็บตังค์ไว้บ้างก็ดีนะเผื่อว่าตกงานแล้วมันจะมีเงินใช้นะแกเฮ้ยหลายพูดว่าไงฮะก็หมายความว่าคุณอาร์ตอ่ะเขาเรียกฉันกลับมาทำแกเป็นหัวหน้าแทนแกแล้วไงไม่หรอทำไมตกใจแรงอะไรเบอร์นั้นฮะที่เพิ่งพูดอ่ะมันคือยังไงหมายความว่าไงฮะแกเนี่ยงูจริงเลยนะถ้าอยากรู้อ่ะก็โทรไปหาคุณอาเขาสิไม่ต้องโทรหรอกครับบอลอาร์ตค่ะบอลอาร์ตบอลอาร์ตเนี่ยจะให้พี่โฟมมาแทนแน่หรอคะมันหมายความว่าไงอะคะก็หมายความว่าไล่คุณออกครับผมให้โอกาสคุณไม่รู้กี่ครั้งต่อไปครับคุณก็ไม่เคยปรับปรุงตัวเอกสารคุณก็ทำไม่ได้เคลียร์กับลูกค้าคุณก็ทำไม่ได้ให้ปิดจ็อบก็ยังทำไม่ได้คุณรู้ไหมครับตั้งแต่เฟย์เขาออกจากบริษัทไปบริษัทผมขาดทุนเท่าไหร่แล้วผมจะเก็บคุณไว้อีกเหรอบอสอาร์ตคะแต่ที่เน็ตเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเน็ตประสบอุบัติเหตุนะคะก็เลยทำให้สมองเบลอๆค่ะแต่ว่าถ้าเน็ตกลับมาจากสัญญากรรมที่เกาหลีเนี่ยเน็ตสวยแล้วเน็ตก็จะมีกำลังใจในการทำงานค่ะเน็ตเชื่อว่าเน็ตต้องทำได้ดีแน่เลยนะคะบอสอาร์ตไม่จริงหรอครับคุณมันช่วยแค่เรื่องง่ายๆเข้างานให้ตรงเวลาคุณยังสายเลยแล้วก็อ้างว่าเป็นทำหน้าผมว่าคุณลาออกไปทำหน้าสวยๆเถอะอย่าเป็นภาระคนอื่นเลยคุณเฟิร์นครับผมฝากงานด้วยนะครับแกหมดสวยแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยเนาะโดนไล่ออกแล้วอ่ะก็รีบออกไปซะสิชิว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 ฉันไม่อยากอยู่กับคนไม่มีสมองแบบแกโอ๊ยอินเน่แกน่ะมันโดนไล่ออกหรือยังเดี๋ยวก่อนนะ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 ก่อนที่แกจะออกอ่ะทำไมหนังตาของแกมันถึงหย่อนแบบนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะมาปิดตาข้างล่างแกแล้วอ่ะแล้วนี่ปากของแกอ่ะนี่แกเพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์มาใช่ปะทำไมข้างบนมันถึงห้อยแบบนั้นอ่ะแกมันห้อยจนมันจะบังปากล่างแกแล้วอ่ะแล้วทำไมหน้าแกเป็นอย่างนั้นอ่ะลูกหูของแกอ่ะทำไมมันถึงกลางแบบนั้นอ่ะแกแกเนี่ยผมหยาดยังไม่พอแกไม่ขี้เหร่กันเยอะเลยนะ